สวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารแบบนี้นะครับช่วงเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้และเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับผมกับเชฟเนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูเคบับไก่กับข้าวมันกะทิงาดำครับความพิเศษของเมนูในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าปกติเนี่ยพวกเราจะคุ้นชินกับข้าวหมกไก่แต่วันนี้เนี่ยเชฟเอาไก่เนี่ยมาหมกกับเครื่องเทศครับแล้วทานคู่กับข้าวมันกะทิหอมๆที่คลุกเข้ากับงาดำที่คั่วบอกได้เลยว่าใครที่ชื่นชอบเมนูสไตล์แบบนี้เนี่ยต้องติดตามและลองทำตามกันนะครับเอาละครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วครับสวัสดีครับเชฟเมนูวันนี้โอ้โหถูกใจวัยรุ่นอย่างผมจริงๆครับชื่อเมนูเต็มๆของเราก็คือเคบับไก่กับข้าวมันกะทิงาดำครับแต่ข้าวกะทิของเราวันนี้น่าสนใจเพราะว่ามีการเอาไปผัดมีเพิ่มเครื่องเทศนิดนึงด้วยหอมๆเลยก็ทำให้รสชาติของเรานี่อะไรเข้มข้นขึ้นโอเคครับขั้นตอนแรกเลยครับก็ใส่เนยลงไปนะครับหอมสับกระเทียมกระเทียมนะครับอันนี้แบบฝรั่งเลยนะครับอันนี้ใบลีฟใบกระวานนะครับนี่ก็จะเพิ่มกลิ่นหอมเลยโอเคก็จะใส่ข้าวลงไปก็เป็นข้าวสารนะครับเราไปซาวไปอะไรได้ตามปกติไหมฮะเชฟก็ถ้าซาวเราก็ต้องให้เสด็จน้ำมากๆเสด็จน้ำมากๆก่อนเพราะว่าเราต้องมาผัดกันเนยนี่จะได้ไม่มีน้ำมาเนี่ยเราก็จะใส่กะทิลงไปครับผมแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องกะทินะครับวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะครับคล้ายกะทิคั้นสดมากๆเลยเทใส่หอมมันแน่นอนตามด้วยน้ำเปล่าใช่ไหมครับเชฟจากนั้นนะครับสูตรเชฟใส่เกลือป่นนิดนึงครับข้าวของเราจะได้มีรสชาติเค็มๆนิดนึงใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วก็พอให้แห้งน้ำแล้วเราก็จะถ่ายใส่เป็นหม้อหุงข้าวก็ไปหุงข้าวได้ตามปกติหุงข้าวได้ตามปกติเลยไอ้นี่ถ้าถามว่าคล้ายข้าวมันไก่ใช่ไหมก็ใช่เลยนะหรือจะทำข้าวหมกไก่มันก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับนี่เราใช้ข้าวมันกะทิเป็นข้าวมันกะทินะครับถ้าคุณผู้ชมลองทำตามนี่คือจังหวะนี้แหละกลิ่นกะทิเดือดๆนิดๆอย่างนี้หอมมากแต่นี่พร้อมที่เราจะใส่หม้อนี่แล้วนะสังเกตยังไงว่าน้ำกับกะทิที่เราใส่คนไปในข้าวนี่น้ำแห้งได้ขนาดไหนใช้วิธีสังเกตที่ก้นหม้อไม้พายเนี่ยขูดลงไปถ้าเราเห็นก้นหม้อเลยเนี่ยอันนั้นถือว่าน้ำเราแห้งแล้วเราพร้อมที่จะเอาไปหุงต่อได้ละได้เลยนะฮะโอเคแต่ถ้าทางบ้านถ้าเรามีเตาอบเราสามารถปิดฝาแล้วเข้าเตาอบได้ทันทีเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ว่าเราแล้วแต่อุปกรณ์ใช่ก็ประมาณนี้ฮะพอเราได้ข้าวแล้วนะแล้วเราก็พร้อมที่จะไปใส่เตาหม้อหุงข้าวแล้วก็กดสวิตช์ระหว่างนี้ครับเชฟเราจะทำในส่วนของเคบับกันใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะหมักไก่แล้วก็มาเสียบไม้พร้อมที่จะมาย่างโอเคครับรอสักครู่เดียวครับก่อนอื่นเราก็เอาไก่ที่เราใช้ส่วนสะโพกนะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมพอคำก็ได้พอคำเนาะตามด้วยผงหมักได้เลยครับวันนี้อย่างที่เชฟบอกเลยนะครับเราใช้ผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบครับเปิดซองออกมานะครับสังเกตเลยเขาจะมี2ห่อแบบนี้เราใช้ห่อหนึ่งพอครับครับเทลงไปเลยเทเลยนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยหอมสับกระเทียมสับเป็นเครื่องเทศและสมุนไพรของเราแล้วก็มีขิงแล้วก็เพิ่มรสจัดจ้านลงไปก็มีพริกไทยขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้น้ำมันและนี้นะครับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับโอเคคลุกเคล้าให้ทั่วกันอันนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาเยอะๆมากๆนี่เราอาจจะหมักเป็นชั่วโมงข้ามเป็นวันเป็นคืนก็ได้แล้วเราก็มาเสียบไม้ก็จะยิ่งเข้าเนื้อยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเนื้อไก่เราก็จะนุ่มมากขึ้นโอ้อันนี้เชฟมีใส่ตัวผักชีใช่ไหมครับกับใบสะระแหน่สับๆใส่ลงไปจะได้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเชฟใช่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่เชฟบอกเลยถ้ามีเวลาสามารถหมักทิ้งไว้ข้ามคืนได้ก็ดีเลยนะมันจะได้ยิ่งฉ่ำยิ่งเข้าเนื้อครับต่อมาเราก็จะใช้พริกนะอันนี้เป็นพริกหวานและอันนี้ก็ถามว่าเราจะต้องใช้ไหมถ้ามีก็จำเป็นก็ใช้ถ้าไม่มีเราก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้เพราะว่านี่ก็เรียกแตงซุกินี่ซุกินี่มีหอมมีอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนเป็นแบบว่าเครื่องบาร์บีคิวผักที่ใช้ปิ้งย่างถูกต้องครับได้เวลาที่เราเอาไก่มาเสียบไม้จะแนะนำไม้ที่เราซื้อมาแต่เราต้องการให้ไม้เนี่ยไม่ให้เกรียมหรือแห้งมากเกินไปเราจะเอาไม้เนี่ยแช่น้ำก็คือไม้ที่จะเอาไปปิ้งเนี่ยแช่น้ำก่อนนะฮะเวลาไปปิ้งไม้จะได้ไม่ไหม้ครับเราก็จะสลับสีของผักนะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมองเป็นศิลปะของอาหารนะเราก็เอามาตามความสวยงามไก่นี่เป็นชิ้นๆแล่มาปุ๊บเราอาจจะพับๆหน่อยให้เขาได้ทรงที่มันสวยเท่าๆกันนะฮะไก่ชิ้นนึงผักชิ้นนึงนะเราก็สลับกันนะฮะ
เวลากินจะได้แบบว่ากัดทุกคำนุ่มฉ่ำทุกคำเลยเชฟเราแบบไก่ซ้อนสองได้ไหมฮะสักไม้หนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แบบ เราไม่ชอบผักเราจะเอาไก่ล้วนๆก็ได้ผักอันนี้ไม่ต้องเขี่ยเขาทิ้งนะมันเป็นส่วนที่ทำอาหารให้เราชูกลิ่นชูรสขึ้นมานะฮะหมายถึงผักที่เราขั้นๆไก่แต่ละชิ้นเหรอที่เราใส่มันไปผักชีกับสะระแหน่ใช่ถูกต้องเวลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งใช่ไหมเชฟโอ้โหเรียบร้อยครับเอาละครับเคบับไก่ของเชฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมากริลกันนะฮะเชฟครับใส่น้ำมันเลยนะเชฟใส่น้ำมันเล็กน้อยได้ครับผมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับโอเคนะกระทะร้อนๆนะฮะตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับชูชีชูชีเลยเดี๋ยวสักพักกลิ่นต้องมาแน่นอนนะครับความหอมของเคบับไก่ของเราเคล็ดลับในการกริวอะไรเชฟมีไหมฮะในกรณีถ้าเราจะย่างพวกเป็นเนื้อที่เป็นต้นก้อนส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจก็กลัวจะไหม้เราก็จะเปิดไฟค่อนข้างจะอ่อนลงไปแต่ถ้าถามว่าถ้าอ่อนเนี่ยเนื้อสัตว์ที่เราโดนสัมผัสกับไอ้ความร้อนจากกระทะเนี่ยมันไม่เกิดเป็นน้ำตาลไหม้คือนั่นคือความหวานของเนื้อมันก็ทำให้เกิดขึ้นแหละคาราเมลอ๋อใช่ครับมันจะหอมขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวไหม้แล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยคิวมันก็ทำให้สุกได้สุกแต่ว่ารสชาติไม่มีนี่เราก็จะสังเกตดูนะยังไม่เหลืองยังไม่เกรียมเราก็ยังคงไปจับเพราะว่าไฟเนี่ยแรงได้คุณต้องดูเฝ้าระวังคือเราต้องการให้สีคือเป็นน้ำตาลมากเกรียมนะพอพี่กลับตอนนั้นอันนี้เราลดไฟลงให้มันร้อนไปช้าๆช้าๆโอเคเลยข้างนอกเราก็เกรียมข้างในก็จะนุ่มโอ้นี่คือเป็นเคล็ดลับเลยนะฮะครับโอ้โหสุดยอดสีเริ่มขึ้นแล้วเริ่มคาราเมลไลซ์แล้วใช่เพราะเดี๋ยวเราพลิกกลับเนี่ยไอ้ความชื้นมันจะออกมาน้ำอ่ะสีที่มันเข้มๆอะไรเนี่ยมันก็จะจางไปแล้วมันจะทำให้อาหารของเราดูแบบไม่ใช่เกรียมจนไหม้แห้งเลยระหว่างที่ย่างเชฟมีใส่ตัวมะเขือเทศก็ด้วยแต่ว่าเราจะใส่จานดูมันจะขาวเกินไปจะได้มีผักเข้าไปด้วยนะใช่อันนี้ข้าวหุงมาแล้วน่ากินมากๆเลยครับเชฟเดี๋ยวเราจะมาผสมกับตัวงาดำของเรานะครับในอ่างผสมเลยดูสิข้าวเป็นเม็ดสวยงามมากเลยโอเคครับนี่ที่กินแล้วไม่ได้เราก็จะออกใบกระวานออกไปก่อนเนาะต่อไปเราก็จะใช้งาดำที่เราคั่วแล้วนะใส่ลงไปต้องใส่ตอนร้อนๆแบบนี้ด้วยถูกต้องโอเคเราก็ได้เป็นเมนูข้าวกะทิใส่งาดำโอเคตักเข้าไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะหอมมากเสิร์ฟแบบจานใหญ่ๆเลยนะฮะเชฟแล้วนี่เรามาดูไก่นะจากที่เราใช้อุณหภูมิครั้งแรกเลยเนี่ยไฟร้อนแล้วก็เราก็ลดอุณหภูมิลงนะไอ้นี่เท่ากับเหมือนกับเราย่างในเตาถ่านเลยนะฮะอ๋อย่างได้ที่ปุ๊บก็สามารถวางใส่จานเสิร์ฟเคบับไก่เสร็จปุ๊บก็วางไปนะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศที่ย่างพร้อมๆกันเลยโอ้เชฟน่ากินมากๆเลยครับก็เสริมนิดนึงก็จากที่เรากินข้าวหมกครับผมคือไก่ไปหมกแล้วก็ใส่ในหม้อกระทะอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำเพื่อคุกเพื่อให้ไก่นี่มันสุกสุกใช่แต่อันนี้คือเราหมกเหมือนกันครับหมกนี่คือเราหมกเฉพาะเครื่องเทศแล้วเราก็มาย่างมันก็ได้อร่อยอีกแบบนึงนะครับก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมดูอยู่อย่าลืมทำตามนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้อย่างเคบับไก่กับข้าวมันกะทิงาดำครับ